ไม่ใช่ว่าแบบให้คนก็โจมตีว่าเราเนี่ยไม่รู้อะไรเลยนี่ไงนี่พักเด็กน้อยนี่ไงสุดท้ายเขาก็มาเล่นเกมนี้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องบาลานซ์ไอ้ที่ข้อกล่าวหาที่ว่าเราเป็นคนเจ้าเล่ห์ใช่ไหมฮะนี่ก็เหมือนกันที่ในการเมืองใหม่ตรงไหนอันนี้ก็เป็น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 คําวิจารณ์วิจารณ์ได้วิจารณ์ได้ครับนะครับมันเป็นไปไม่ได้เหรอครับตัดสินใจอะไรมันก็ไม่มีทางถูกใจทุกคนอยู่แล้วทีนี้ผมคิดว่าก็วัดที่การกระทําก็แล้วกันเนาะเพราะว่าการกระทําของผมในการรักษาตําแหน่งเอาไว้เนี่ยผมทาเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาอ เราก็ผู้นําฝ่ายค้านก็ต้องมีครับนะทีนี้ถ้าเกิดผมทําแล้วมันกลายเป็นผลประโยชน์เข้าตัวเช่นผมอยากอยู่ในรองประธานต่อเพื่อผมจะโกยโครงการประมูลสภาครับผมอยากเป็นประธานรองประธานต่อเพื่อผมจะโกยโครงการ i อซีทีไออย่างเงี้ยผมควรโดนด่าครับแต่ถ้าผมบอกว่าผมจะอยู่เพื่อรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับการปฏิรูปสภาอย่างเงี้ยผมคิดว่าหลายคนก็รับได้นะครับวันนี้เราใช้เวลาในการคุยเรื่องประเด็นเรื่องปัจจัย ภายในกันหลายเรื่องนะ mm hmm. นะเพราะว่าก็ต้องว่ากันตามตรงปัจจัยภายนอกโอ้โหชื่อมันก็บอกกันแล้วว่าภายนอกเลยับถ้าผมมาถามว่าหมอองจะแก้เกมปัจจัยภายนอกยังไงเนะี mm ่ยก็อาจจะใช่าาใช่อาจจะดูได้ยากเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ย mm hmm. เราผมชวนหมอ,อองมาคุยในวันนี้เนี่ยนะฮะ mm hmm. เพื่อจะดูว่าตกลงแล้วคําถามที่ถามคุณผู้ชมวันนี้อยากรู้ความเห็นเนี่ยนะครับ mm hmm. ลักษณะคล้ายๆโพเนี่ยคือเป็นโพลอะไรอยู่ในทางทางช่องไลฟ์แชทวันนี้ที่เราถามเนี่ยก็คือเราถามคนดูว่า มองว่าตอนนี้พักประชาชนกระแสพักประชาชนเนี่ยกระแสพักสีส้มแล้วกันเพราะพักประชาชนก็เพิ่งมาอยู่ในช่วงขาลงหรือเปล่าในความเห็นของคุณผู้ชมผมถามอ๋อกระแสนี่ผมว่าต้องต้องแบ่งสองเรื่องกับอ่าหนึ่งก็คืออารมณ์ความรู้สึกกับคณิตศาสตร์เนาะถ้าเป็นคณิตศาสตร์เนี่ยเออถ้าบอกว่าคะแนนนิยมเราเท่าไหร่เนี่ยมันต้องวัดกันที่เออเปอร์เซ็นต์ของคนที่โหวต ครับเนะเพราะว่าตอนของผมเนี่ยคนมาโหวตที่เจเปอร์เซ็นต์ผมได้4 0,000ของโฟกเนี่ยคนมาโหวต54%บเปอร์เซ็นต์ได้3 0 0 0 0่นเพราะฉะนั้นถ้าเราย่อมาเป็นสมการแล้วเนี่ยโฟกคะแนนนิยมมากกว่าผมอีกก็คือถ้าเทียบเป็นเทียบบรรยัตยายงบรรยัตย์ยางนะเพราะนั้นเรายังมั่นใจว่าเรารักษาฐานเดิมได้แล้วก็เพิ่มเติมเล็กน้อยแต่ว่าการเลือกตั้งซ่อมทําให้เราแพ้ซึ่งการแพ้รอบนี้ถามว่ามันส่งผลอะไรไหมต่อที่นั่งในสภามันไม่ส่งผลฝ่ายค้ารับบาลมันเท่าเดิม แต่มันส่งผลต่อจิตวิทยาครับเนาะว่าโหเราพังแล้วไหนบอกยิ่งยุบยิ่งโตอ่าโมเมนต์เราเราเราแต่ผมว่าเฮ้ยใจเย็นๆนะอันนี้มันแค่เหมือนคุณจะชนะพรีเมียร์ลีกอ่ะคุณแพ้นัดเดียวคุณบอกว่าทีมคุณจบละอ๋อใช่ไหมคุณกายเชียร์เซนน์ใช่ไหมเชียร์เซนน์ครับผมอาเซนอน์แล้วบอกเอาสมมติว่าเอาเราเชื่อใจเนี่ยรู้จากไหนเนี่ยอะไรนะรู้จากไหนทวิตเตอร์ทวิตเตอร์อ๋อโอเคโอเคมีคุณกายนะคุณเคนสแตนดาร์ด อ่าคุณจอนเป็นยู่ับเราควรรวมตัวดูบอลบ้างนะเราไปอกไปอทีนี้ถ้าเราบอกว่าเราแพ้นัดเดียวแล้วแนวทางเราผิดเลยผมว่าไม่แฟร์แนวทางเราถูกแต่แมตชนี้เราแพ้เราทำให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นได้ยังไงจะเฟล l ิ่งฟอร์เวิร์ดยังไงผมว่านี่เป็นโจทย์เอาไปพูดเรื่องบอลผมมีความสุขเลยนะใช่ใช่ฟอร์มดีฟอร์มดีอยู่ช่วงนี้นะฮะถึงไหนแล้วเนี่ยแต่ว่ามันมีโจทย์หนึ่งที่ เหมือนกับว่าการเลือกตั้งที่พิซูโรมันสะท้อนมาว่าการที่พรรครูดรัฐบาลเขาเขาส่งแค่พรรคเพื่อไทยลงนะฮะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยพรรคลังประชาริได้ที่สองเนาะหลังจากนั้นทางคุณใหม่นะเขตหนึ่งของของเพื่อไทยได้ที่สามแต่พอเขาส่งมาเป็นคนเดียวลงเนี่ยนะฮะเฮ้ยเขาชนะนะเพราะฉะไั้ไอ้กระแสเรื่องปีเจ็ดศูนย์ว่าจะโอ้โหส้มทั้งแผ่นดินหรือว่าต้องเอาให้ได้เกินสองร้อยห้าสิบเอ็ดขึ้นไปเพื่อตั้งรัฐบาลพรรคเดียวเนี่ยมันเหมือน มันมีทางในการสกัดใช่แต่คําถามก็คือว่าใครก็อยากเป็นสนสอนะทําพักมาก็ต้องใช้เงินนะฮะเรียนตามตรงครับมันจะเกิดซีนอเรโออย่างที่ว่าไหมยผมคิดว่าการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นกับซ่อมเนี่ยมันเกิดการรวมตัวงี้ง่ายอืนะครับแต่ถ้าเป็นเลือกตั้งใหญ่ไม่มีใครถอยให้ใครหรอกครับอืมจริงไหมใครก็อยากได้ใช่ไหมถูกต้องแล้วก็ผมคิดว่าการรวมตัวเนี่ย อ่ะผมไม่พูดเบื้องหลังแล้วกันผมพูดเบื้องหน้า,าในรถแห่คุณกายว่ามีกี่ตระกูลที่อยู่บนรถแห่นีคุณสมศักดิ์เทพสุทินอยู่ค,คุณเสริมศักดิ์พงพานิ์อยู่รตระกูลวิวัฒนาณนายกอบอจอ,อยู่ตัวนายกอบอจอ,อยู่บนรถแห่เลยอตระกูลชามพูนนต์อยู่เพราะนั้นตระกูลพวกนี้เทศบาลเทศบาลเพราะนั้นที่ที่ภาษานักข่าวชอบเรียกว่าเป็นการลุมกินโต๊ะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ผมคิดว่ามันเป็นการรวมตัวของคนทีน่ไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของการเมืองท้องถิ่นด้วย ต้องการที่จะให้แล้วการเมืองท้องถิ่นน่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่มีพักครับสมมุติว่าผมเลือกตั้ง66เนี่ยผมชนะเขตเดียวอนาคตใหม่เนาะเพืือไทย2องพลังประชารัฐสองเขาบอกว่าองั้นเรามารวมกวนกันลงอวจรดีว่าแล้วพองงบประมาณมันได้มาพันล้านเนี่ยเดี๋ยวเรากระจายกัน แต่ว่าผมเพลินเพราะพวกเราคุยไม่ค่อยรู้เรื่องที <c oughs> <c oughs> นี้มันก็จะทำให้การเมืองท้องถิ่นก็แล้วก็ผมคิดว่าทางก้าวไกลเองในสมัยนั้นก็ประกาศศึกรอบด้านเหมือนกันอจะลงสนามทุกอย่างบอบจเทศบาลเผื่อจะไปลงอ,อสอมอผู้ใหญ่บ้านด้วยจะมีคนของก้าวไกลลงอีนี้ควมว่าคนของก้าวไกลเนี่ยมันกว้างเพราะใครๆก็ที่เข้ามาแล้วไม่ซื้อเสียงครับแล้วก็ทําการเมืองแบบพวกเราเนี่ยเราพร้อมจะโอบรับหมดอื ผมก็บอกทุกคนซื้อเสียงนะครับอแต่ว่าถ้าการเมืองแบบบ้านใหญ่เขาต้องการจะบอกว่าไม่ที่เนี้ยต้องเป็นที่ของเขาและตระกูลเขาของลูกเขาเนี่ยเขาคงจะร่วมงานกับก้าวไก่ยากก็เราไปท้าแข่งเขาหมดเลยเนาะเพราะนั้นเขาก็เลยรวมตัวกันครับแต่ทีนี้ตอนปี70เนี่ยเขาจะดีวอย่างนี้ได้400ที่หรือเปล่าผมว่ายาก400ที่เนี่ยเรากำลังพูดถึงอบจและเทศบาลมหาศาลเลยกำลังพูดถึงนักการเมืองหลายหมื่นคน รอบนี้สําเร็จได้เพราะคุณสมศัก์นั่งหัวโต๊ะก็เลยให้ทุกคนมาอยู่รวมกันได้แต่คุณมีปัญญาทำ400เขียดด้วยเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะ,ะน,นผมเลยคิดว่าเลือกตั้ง70ไม่มีทางเพเพราะนี่เรากำลังพูดถึงถึงทั้งประเทศนะทั้งประ,ประเทศ คุณต้องคุณต้องคุยกับนักการเมืองที่วราลากดินอะ่ะในทุกอบอจอ,อบ,อจออบอตเทศบาลอะ่ะเพื่อให้เหลือผู้สมัครที่เป็นตัวแทนพรรคเขตละหนึ่งคนเท่านั้นเหมือนอีสานนะ,ะเพื่อไทยลงเขตนี้ภูมิใจไทยลงเขตนี้ก็แล้วกันหลบๆกันหน่อยอแต่ในในบรรดาทั้งหมดก็อยากชนะหมดครับแล้วก็ทุกคนก็มีลูกเนาะทุกคนก็มีหลานทุกคนก็มีเพื่อนอยากให้เป็นสสเพราะ,ะนั้นผมคิดว่าปล่อยพวกเขาคุยไปเถอนะฮะเราไม่เกี่ยวแพทยหมองก็มองว่า โมเดลแบบนี้จะไม่ถูกใช้ในการเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศก็คืออาจจะมีในเลือกตั้งซ่อมซึ่งมันก็เกิดขึ้นบ่อยๆนะ,ะถูกไหมหว่า,วา,วาตามธรรมเนียมพรรครัฐบ,บาลเขาก็จะหลีกกันใช่หรือมีบางพื้นที่ที่มันเจาะจงจริงๆเช่นอีสานบางที่เนี่ยผมว่าเป็นไปได้ถ้าเกิดรอบหน้า<ๆ>เขาคิดว่าเขาจะร่วมรัฐบาลกันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสี่สี่ร้อยเขตทั้งประเทศเนะี่ยคิดว่าไม่เกิดเพราะมัน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 ยากมากมันยากมากดีลคนลมอันยากเลย ใช่ไหมล้วคุณจะไปดีลทุกที่400ที่ได้ยังไงบ้านป่อร้อยต่อเนี่ยว่าดีลเก่งๆเนี่ยยังแย่เลยตอนนี้ใช่ไหมเพราะมันก็ยากครับแต่นี้มันเป็นการเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ไปถึงถูกไหมครเพราะว่าไม่ต้องถึงวันเลือกตั้งก็ได้เอาแค่เอาผลเลือกตั้งปี6 6มาเนี่ยบวกเลขกันเนี่ยก็ได้ห้าหมื่นกว่าแล้วถูกไหมครับห้าพักห้าหกพักรัฐบาลก็ชนะเราแล้วนะขนาดว่าตอนนั้นกระแสเราดีๆกระแสของคุณหมอดีๆก็ยังสี่ตอนนั้นสี่หมื่นกว่าใช่ไหมครับ แต่พอมาตอนนี้ปุ๊บโอ้โหเขาเหมือนก็แก้โจทย์ได้แต่ว่าพอจะเอาไปใช้จริงต่อไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้แก้โจทย์ได้นต้องใช้ตังค์นะเอาจริงว่าคุณกายคุณกายก็รู้คือจะทําให้ทุกคนยอมอยู่ในกติกาเดียวกันแล้วคุณไม่มีผลประโยชน์แรกเลยอ่ะจะเป็นไปได้ยังไงแล้วคุณจะมีตังค์ทำทุกอย่างแบบนี้ไหมในใน400เขตผมว่าให้ร้อยคุณสมศักดิ์ก็ยากเนีัยผมเห็นที่ของคุณหมอใช่ไหมครับก่อนหน้านี้ที่ที่พูดถึงเรื่องของการ ใช้เงินอ่ะซื้อเสียงในพื้นที่เนี่ยแล้วคนก็โจมตีเราว่าเราก็ร้องแต่ในโซเชียลมีเดียมาแ์อย่างเดียวเราได้เอาข้อมูลตรงนี้ไปร้องต่อให้มันเข้าสู่กระบวนการอะไรไหมครับครับก็เราก็ไม่อยากจะเป็นคนแพ้ขี้ร้องอะนะแต่เราก็ไม่อยากเห็นการซื้อเสียงเนี่ยได้รับการยอมรับครับเนาะเราเชื่ออย่างหนึ่งก็คือว่าซื้อเสียงเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่ามีแต่เราก็เชื่อว่าประชาชนะตัดสินใจได้แต่คนที่ต้องโดนเอาผิดคือพวกซื้อเสียงเนาะคนรับไม่ควรมีโทษอะเอาง่ายอะ คนรับรับมาเขาจะกาอะไรเรื่องของเขาแต่ว่าคนให้เนี่ยมันมีปัญหาเพราะมันรู้ว่าเงินมาจากไหนไงเราไม่เคยโอนนะเงินสดล้วนๆ uh huh. ออกมาเป็นกระสอ,สอบกระสอบเนี่ยมันเงินอะไรกันแน่ใช่ไหมฮะเพราะนั้นแล้วคนทำมาหากินสุจริตทั่วไปอ่ะจะมีเงินเป็นร้อยล้านมาแจกได้ยังไงใช่ไหมอันนี้มันเป็นที่มาทั้งหมดแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าการจับการซื้อเสียงเนี่ยมันต้องคาหนางังคาเขาจริงๆแล้วสมมุติว่าให้ผมนะ ไปไล่ตามหัวคะแนนแต่ละคนว่าเขาซื้อที่ไหนยังไงปรากฏว่าตอนนี้มีคนส่งข้อมูลมาเยอะๆเลยเป็นกล้องวงจรปิดเป็นนั่นเป็นนี่ครับแต่ว่าถ้าส่งเรื่องนี้ให้กรกตกกตต้องเรียกตัวผู้ร้องเนี่ยสอบสวนอืมทีนี้พอเรียกสอบสวนทีไรเนี่ยไม่มีใครกล้าไปเลยเพราะเกรงกลัวหัวคะแนนอ๋อเกรงกลัวด้วยอันที่สองก็คือเป็นญาติพี่น้องกันด้วยครับก็เป็นลุงมาซื้ออ่ะพูดง่ายๆแล้วคุณจะเอาเอาลุงเข้าคุกเหรอ อ๋อพอพถึงกระบวนการนี้ขั้นตอนนี้ก็ค่อน<ก>ข้าง,<ก>างยาค่อนข,ข้างยากเพราะนั้นทั้งกลัวด้วยทั้งเสียเวลาด้วยเพราะนั้นผมคิดว่าแล้วกกตอเองเนี่ยก็ไม่ไม่ได้เอาผิดง่ายอะ่ะก็ต้องซื้อเสียงครับ <S 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 มันต้องแบบโหพิสูจน์หลักฐานเหมือนแบบคุณโดนขค่มขืนแล้วต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าคุณโดนข่มขืนน่ะเพราะนั้นมันก็เลยทําให้การแจ้งความมันน้อยแล้วก็ไปเอาผิดเรื่องอื่นเล็กๆน้อยๆเช่นปักป้ายผิดที่อมอา โหโดนปลดเลยนะนายกเทศบาลเอออบตวัดจันทร์โดนโดนถอดถอนเลยเพียงเพราะว่าปักป้ายป้ายผิดที่ผิดที่ตรงนี้คือนอกเขตเลือกตั้งโอ้โหเนี่ยโดนถอดเลยอ่ะอก็มีโดนไปร้องอ่ะสุดท้ายนำมาซึ่งการถอดอ่ะล้วก็ไปร้องศาลปกครองคุ้มครองอะไรได้อยู่แต่ว่าเนี่ยสุดท้ายมันผิดกับเรื่องเล็กๆน้อยนอยคุณเออเชียงใหม่ใช่ไหมโดนใบส้มเพราะว่าทําบุญอ่าคุณคุณสุรพลคุณสุรพลครับผมเพราะสุดท้าย พิสูจน์ได้ว่าเขาไม่ผิดอ่ะแล้วใครชดใช้เขาละ่ะกกตไม่ว่าต่างจากไหนนะเออเนี่ยผิดกันเรื่องเล็กลนๆน้อยๆอย่างเงี้ยแต่ซื้อเสียงตุ้มๆเลยนะอไม่เป็นไรมันเอาผิดไม่ได้งั้นผมเลยว่างั้นเลิกจับซื้อเสียงอผมก็เลิกกันนะออืแล้วลงของเราให้ดีก็พอก็คือเดินหน้าทํางานในส่วนของเราต่อไปแต่แต่ก็ต้องยื่นหลักฐานเท่าที่มีให้กรกตเหมือนกันครับเนะพราะว่าถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยเราก็กลับกลายเป็นว่าเรายอมรับเรื่องนี้อย่างอย่าง,อย,างอย่างง่ายเกินไปอื